ในที่สุดตระกูลมาโกสก็ได้กลับมาครองอำนาจในฟิลิปปินส์อีกครั้งเมื่อเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์หรือบองบองผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายด้วยคะแนนเสียง 29,900,000 คะแนนชนะเลนิโรเบโดรองประธานาธิบดีหญิงกว่าเท่าตัวในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่9พฤษภาคม2565โดยบองบองชาวมะนิลาวัย64ปีเกิดเมื่อวันที่13กันยายน2500เป็นบุตรชายคนเดียวของเฟอร์ดินานด์มาโกสอดีตประธานาธิบดีผู้ปกครองฟิลิปปินส์มาตั้งแต่ปี2508ถึง2529จนได้ชื่อว่าเป็นจอมเผด็จการด้วยการใช้อำนาจกดอัยการศึกในข้ออ้างปกป้องประเทศจากคอมมิวนิสต์จนมีผู้ถูกทรมานและสังหารจำนวนมากอีกทั้งยังแก้กฎหมายเพื่อตนเองและคอร์รัปชันอย่างมโหฬารขณะที่บองบองวัย23ปีได้เข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งจนได้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีโรกอสนอร์เซตั้งแต่ปี2523ถึง2526และได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอีโรกอสนอร์เซในปี2526ถึง2529ต่อมาประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ถูกประชาชนลุกฮือขับไล่ในการปฏิวัติสีเหลืองคนอำนาจได้สำเร็จทำให้เขาและครอบครัวต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาโดยภายหลังมีรายงานว่าคณะกรรมการว่าด้วยธรรมาภิบาลแห่งทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์สามารถทวงคืนทรัพย์สินจากอดีตผู้นำได้เพียง 266,000 ล้านเปโซ3ปีต่อมาเฟอร์ดินานด์เสียชีวิตด้วยวัย72ปีบองบองและครอบครัวได้รับการอนุญาตให้กลับมาสู่มาตุภูมิอีกครั้งในปี2534บองบองกลับสู่สังเวียนการเมืองได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอีโรกอสนอร์เตสมัยแรกในปี2535ถึง2538แล้วได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอีโรกอสนอร์เตหนที่2ในปี2541ถึง2550จากนั้นปี2550ถึง2553ได้กลับมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนี้อีกสมัยแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาในปี2553ถึง2559ซึ่งในปี2559เขาได้ลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีแต่แพ้ให้กับเลนิบองบองพยายามใช้สื่อสังคมออนไลน์ลบภาพลักษณ์ของตระกูลที่ถูกมองว่าคือยุคมืดเป็นยุคทองของฟิลิปปินส์เขาลงสมัครเก้าอี้ผู้นำประเทศด้วยนโยบายเน้นสร้างความสามัคคีความหวังและความสำคัญต่อค่าครองชีพและการจ้างงานแต่บองบองกลับเลือกไม่เข้าร่วมการอภิปรายกับผู้สมัครจากพรรคอื่นๆในเวทีต่างๆซึ่งนั่นก็ไม่ได้ทำให้ผู้สนับสนุนเปลี่ยนใจแถมยังเชื่อว่าตระกูลมาโกสไม่ได้ทุจริตหรือมีมลทินตามที่ถูกกล่าวหานอกจากนี้เขายังได้ซาร่าดูเตเต้ลูกสาวของผู้นำคนปัจจุบันมาลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในทีมของเขาซึ่งก็กำลังจะได้รับชัยชนะด้วยเช่นกันนั่นทำให้บองบองน่าจะสานต่อนโยบายหลายๆอย่างของโรดิโกดูเตเต้แต่บางส่วนก็เชื่อว่าทายาทผู้นำทั้งสองอาจจับมือการปกครองด้วยกำปั้นเหล็กที่หนักกว่าเดิมและก็เชื่อว่าบองบองจะยุติการสอบสวนต่อความร่ำรวยผิดปกติและทำให้ทุกคดีที่เกี่ยวกับตนและมารดาต้องตกไปโดยขณะนี้ยังเหลืออีก87คดีในฟิลิปปินส์และ2คดีในสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ที่กำลังต่อสู้ทางกระบวนการยุติธรรมหลังจากมาโกสผู้เป็นพ่อหมดอำนาจเมื่อ36ปีที่แล้ว